วันนี้อากาศร้อนจังเลยกะยามนี่มันหนาฮ้อนมันบ่แปลกดอกแฮกินแฮดึกขนาดนี้พระยังออกมาบิณฑบาตอยู่หรอบ่รู้ข่อยนอนแน่เอียงวะขี้เมาผักนำเสนอกะสือที่รักกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในป่าลึกเดินทางนู้นครับคุณไทเกอร์ผมสัมผัสได้ว่าหมู่บ้านคุณมีอะไรแปลกๆอีหยังครับที่ว่าแปลกๆคุณก็ดูสิหน้าบ้านทุกหน้าบ้านจะเขียนเหมือนกันหมดเลยบ้านนี้ไม่มีผู้ชายเกิดวันอาทิตย์อ๋ออันนี้เหรอครับมันมีที่มาที่ไปเว้าไปเรื่องมันก็จะยาวยางๆครับไปทั้งพุ่นกินน้ำกินท่าก่อนมาเมื่อยๆแก้วซอดหรือเปล่าไม่เห็นมีน้ำเลยแงกๆๆหมู่บ้านนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวแล้วสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่หรออ๋อนั่นบ่ภูมิปัญญาชาวบ้านอ้าวทำไมเขารีบเข้าบ้านจังแถมยังเอาอะไรมาพันเสาบ้านด้วยกระสังเขาเถอะอย่าไปยากน้ำเขาหลายที่น้ำนั่นน่ะหมู่บ้านนี้ทำตัวแปลกๆแฮะถามอะไรก็ไม่อยากตอบเราต้องสืบให้ได้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นอะไรคุณไทเกอร์คุณไทเกอร์คุณเป็นเอียงฮะคุณเรียกผมทำไมมันใกล้จะมืดแล้วเขาแยกย้ายกันไปนอนเถอะเด็กๆอย่าลุกออกจากที่นอนได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามลุกเข้าใจไหมทำไมเหรอเออน่าอย่าถามมากคำพูดของจอยยิ่งทำให้ไทเกอร์สงสัยและอยากรู้อยากเห็นอยากลองเฮ ฮ่าๆๆๆไอ้จอยทำไมออกมาช้าจังเดี๋ยวมันก็สว่างก่อนหรอกนางปอบเรียกมันดิจุกูจุกูแก๊ก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 เฮ้เพื่อนฝูงกูอยู่นี่ลงมาลงมาอันนี้อันใช่เอ๊ะโมเมนต์หลังกูฮักแล้ววะอย่าซ้ำอ้อยไล่นางปอไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะและแล้วไทเกอร์ก็หุ่มเหมือขึ้นมากลางดึกอ้าวคุณจอยไปไหนตอนนั้นแล้วบอกอย่าลุกไปไหนตัวเองกลับไปกระสือมาแล้วเออน้องกระสือมาอย่างสวยเลยนะถ้าคนมันสวยอ่ะใครจะไปปึ๊ดเหมือนนางปอบล่ะอ้าวนางกระสือพูดแบบนี้ตบกันเลยไหมเฮ้ฟังกะละมังสักขาฟังเด้อลาพาแซ่กะละมังยังกันน่าลำคาญไปละเสียงอะไรเสียงเหมือนคนคุยกันเลยคุณจอยคุณจอยอยู่ข้างล่างไหมไม่มีสัญญาณตอบรับนางลำไยมันเถกผีเขาอยู่เหินอาจารย์คงว้ายังสันตีมันเป็นยังไงล่ะป้าป้าแตงโมลูกเท่าไหร่วิดล้านแล้ววิดล้านแล้วเออตลาดเพิ่งเปิดนะยังว่าบ่ขายยังว่าบ่ขายสิมาถามเห็นหยังก็ยังว่าบ่ขายไปไปหนีอาจารย์คงซอยนางลำไยเนี่ยมันเป็นยังก็บ่ฮู้อ่าฮะตื่นเช้าขึ้นมามันก็บ่ติงเท่าอยู่นี่บ่เป็นปัญหาอาจารย์คงฟันธงรอแป๊บนี่เหรอบ้านอาจารย์คงดูแล้วไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยอุ้ยน่ากลัวมีเขาควยด้วยว้ายว้ายพากันเฮ็ดหยังก็เป็นตะย่านแท้นางๆแกยืนค้ำหัวผู้ใหญ่มึงสิออกบ่มึงสิออกบ่ออกอยู่นี่มึงสิออกบ่มึงบ่ออกมื้อนี้สตามึงขาดแท้นั่งกอบมันจะเกินไปแล้วนะพวกคุณจะมาทำร้ายคนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้บักนี่มันเป็นภัยวะอย่าไปสนใจมันอาจารย์สนใจเมียข่อยนี่มึงสิออกบ่ออกอยู่นี่หยุดไงผมบอกให้พวกคุณหยุดไม่งั้นเอียงเองนั่นแหละออกจากเฮียนข้าไปอย่ามายุ่งไม่น่าขี้เผือกเลยคุณไทเกอร์ไปใส่มาครับวันนี้หู้อยู่นะวันนี้ไปบ้านอาจารย์คงมาแมนบ่รู้ดีขนาดนั้นจะมาถามทำไมล่ะแมนหรือไม่แมนไอ้จอยว้าวคือหอมเป็นตาแซ่บแท้แม่นยังล่ะมหาสะแตกยังข้าสะแตกแมวที่เจ้าเฮ็ดอยู่นี่เด้อ่ะมีคนนั่งอยู่นี่อยู่เด้อสวัสดีครับผมไทเกอร์คุณชื่ออะไรครับผู้ใดนี่ไอ้จอยคนอะไรเสียงโคตรเซ็กซี่เลยอ๋อคุณไทเกอร์หูจักกันไว้หูจักกันไว้จอนคงว่าจังไดท่านกำนันจูมื้อนี้มีเรื่องให้ซอยพอดีอยากได้ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่บ่อยากเสียเงินจังสั่นติเป็นตายากแท้และท่านกำนันน้องลำดวนคนอะไรโคตรน่ารักเลยไทเกอร์ได้ตกหลุมรักนางลำดวนเข้าอย่างจังและแล้วไทเกอร์ก็ได้เผลอหลับไปย้อนความเหนื่อยล้าตัดภาพมาที่อาจารย์คงกำนันจูได้ให้เงินอาจารย์คงเป็นที่เรียบร้อยเฮ็ดแมวใดเนาะกูหาแนวยากใกล้ตัวอีกแล้วเฮ็ดแมวใดวะฮะแสงเอียงวะนั่นเอียงวะป๊าบโอ้ยบ่แม่นปอบกระสือวายกระสือ
นางลำคันนางลำด่วนอยู่ไสบอกมันออกมาเดี๋ยวนี้รู้อยู่บอกว่ามันเป็นกระสืออาจารย์อาจารย์ฮู้ได้จังไหนว่านางลำด่วนเป็นกระสือมึงเบิ่งทรงผมกูสดสดฮ้อนฮ้อนได้นี่นางลำด่วนออกมาเขาเห็นยังกันวะนั่นว้ายนั่นเฮือนนางลำด่วนตัวนั้นบักอาจารย์คงคนมาเห็นยังเฮือนนางลำด่วนกับเศร้าบ้านบ่ได้กันแล้วกะหังได้บินกายบ้านของลำด่วนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกะหังเลยสับเกียร์หมาไปหาลำด่วนมือนี่เฮาสิไปเล่นอีหยังจังวะรั่วบักกะหังก่อนบักกะหังมันเป็นอีหยังมันแค่นั่นมาแท้ปกติมันพอวอมาโลตัวฟังก่อนฟังก่อนมือนี่กำนันจูไปหาอาจารย์คงพวกมันต้องวางแผนซัวลายแท้ๆอีหลีบ่เรื่องใหญ่เลยดินี่เฮาหลับไปตอนไหนเนี่ยสงสัยจะเพียเลยเพิ่นหลับไปไปนอนต่อบนบ้านดีกว่าไทเกอร์ได้เดินขึ้นมาบนบ้านอย่างเร่งรีบส่วนพวกนางกระสือคาแต่โซกันเลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงเดินของไทเกอร์กระหังมาแล้วเอ้ยเมื่อยดิสับเกียร์มามาบักยังค่ะหายใจโล่งๆใจเย็นๆกระหังไปเฮ็ดหยังมาคือส่งเมื่อยแท้นางลำด่วนนางลำด่วนแย่แล้วแย่อีหยังคอยมาดีตั้งแต่ก่อนมูพุ่นแน่ว่าอาจารย์คงหูแล้วว่าตัวเป็นกระสือฮะอะไรนะลำด่วนเป็นกระสือสวยแล้วความลับแต่คุณจอยก็เป็นผีเหรอเย็ดเสือเว้ยเป็นตะยานแท้เป็นลมแล้วแอะคุณไทเกอร์ก็เต้นเต้นแทบไม่เป็นตุยละบ่นั่นตัวรับไปเป็นสมองเลยนี่ดิว่าฮันวีวีแววว่าจะเต้นเลยสงสัยซอกบักย่างคักแย่ปากแย่ปากผู้ด่าจะเต้นนั่นเดเต้นแล้วหลังจากที่อาจารย์คงพาชาวบ้านไปขับไล่นางลำดวนไม่สำเร็จอาจารย์คงจึงกลับมาปรึกษาหาลือกับกำนันจูถึงแผนขับไล่นางลำดวนสิบ่สำเร็จแต่ว่าชาวบ้านกระเสือคอยแล้ว 50% สรุปแล้วนางลำดวนเป็นกระสืออีหลีบ่แม่นแล้วกำนันคอยเห็นกับตา2ตาคอยเลยว้ายเป็นตะเยือนเถี่ยเป็นตะยู่บ่ละหมู่บ้านนี่คุณไทเกอร์กะย่านอะไรไม่เข้าท่าเนาะถึงพวกฉันสิเป็นผีแต่ก็เป็นผีดีผีมีคุณธรรมเด้อแม่นแล้วจะไม่ให้กลัวได้ไงมีแต่ผีนั่งล้อมอยู่ตรงนี้นี่ก็ผีนั่นก็ผีผีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณไทเกอร์พวกเราไม่ทำร้ายคุณไทเกอร์หรอกลำดวนเอาหัวรับประกันซุยนากูปึดโลดีนะไว้พริบดีบ่ซั่นเจอบาท่าไล่เงาเลยวันนี้แหละนางลำดวนเสร็จค่ะแน่จัดไปโลดอาจารย์คงป้าไม่จ้าป้าไม่จ้าไม่ใช่ป้ายุทธกับป้าวิทย์นะเจ้าซื้อของแล้วเจ้าไปใส่อยู่บ่เป็นยังคอยว่าได้ไปใส่ดอกคอยว่างมืดมืดสองคนนี้มันคุยยังกันวะฟังมึงคักคักกันนะคือว่ามือนี่อาจารย์คงสิจัดการกระสือเออคอยก็ได้ยินมาจังสั่นไหลอยู่หลังวัดเพิ่นล่ะเพิ่นกำลังเฮ็ดพิธีอยู่มั่งตอนนี้ว้ายบักอาจารย์คงสิเมียนนั่งลำดวนอีกแล้วอมิตาภูจุจุอะระหังสังฆังขึ้นหลังเต็มเลยเป็นตะคั่นแท้อย่าเว้าสวนเอาไม่เอาไม่อมิตาภูนอนสลาลับตาแม่สีกอมเจ้าบ่เพลงอะไรทำไมฟังแล้วง่วงนอนจังเลยลำดวนร้องม่วนบ่คุณไทเกอร์ก็ม่วนอยู่นะเออเออลำดวนเป็นอะไรเป็นเอียงกับโอหูฮอนฮอนเบิดจมูกเบิดจมูกโอ้ยลำดวนบ่ไหวแล้วคอลำดวนทำไมเป็นจังสั้นโอมกระสือมาโอมกระสือมาโอมกระสือมามาเร็วๆมาเร็วๆมาเดี๋ยวนี้โอ้ยบ่ไหวแล้วคุณไทเกอร์ซอยลำดวนเนี่ยทำไมลำดวนถึงเป็นแบบนี้สงสัยบักอาจารย์คงมันท่องคาถาโอ้ยเงินอยู่ไสวะแฮเงินเลิศจมูกเอ๊ะบ่เกี่ยวกับคอยเด้อเจ้ามากองดากยังอยู่นี่บ่เกี่ยวได้จังได๋ใส่ดากคอยเต็มๆเลยนี่อย่าฟ้าเอาความกันรู้ว่าตอนนี้นางลำดวนแย่แล้วนางลำดวนเป็นหยังอีขาเมาอยู่ในตลาดมันบอกว่าบักอาจารย์คงสิมีหันเมานางลำดวนมื้อนี้เดี๋ยวนี้พร้อมว้ายจังซั่นติแม่นแล้วคุณจอยในที่สุดไทเกอร์ก็นำร่างของลำดวนมาหาจ่อยกับยอดชายทั้ง3ได้ปรึกษาหาลือกันอังงายิงอังงายิงสาธุหยุดอยู่นี่บักอาจารย์ข้อใครวะคือเอื่นกูปานเซียวแท้อ๋อนั่งกระสือนี่เองมาละตี